สมาคมบอลไทยจอตั้งเฮดโค้ชช้างศึกยู23เองไม่ต้องมีสโมสรมาช่วยแล้วเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่นักเตะช้างศึกบุกเจลีกอีก4รายได้ลุ้นโชว์ฝีเท้าทีมท็อปญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามส่วนชนาทิปสงกระสินวันนี้ดวลบุสเซียนดอดมุนเสือเหลืองพูดอะไรก่อนเกมนี้ในขณะที่โค้ชใหม่อย่างซาหินกระซิบบอกนักเตะเอเชียมไม่ธรรมดาแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปียงงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารสําหรับวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับต้องบอกเลยครับว่าโปรแกรมของวันนี้เนี่ยนะฮะนั่นก็คือการเฝ้าดูเลยนะครับบีจีเจอกับดอดมุลนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดเนี่ยนะครับสมาคมฟุตบอลไทยเขาก็เตรียมที่จะตั้งเฮดโค้ช ึกอยู่23แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีบอกว่าจะเอาหน้องบัวมาด้วยจะเอาคนนู้นคนนี้เข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าถ้าดูจากสาการแล้วเนี่ยก็หน้าที่จะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ เป็นคนดูแลเองสะมมากกว่านะครับหลังจากมีการประชุมนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไปหลายต่อหลายครั้งนะครับล่าสุดมีการสรุปออกมานะครับว่าทางสมาคมก็คงจะต้องดึงกลับมาทําเองทั้งหมดนะครับเนื่องจากคุณปริวินพิรมพักดีนะครับก็ส่งหนังสือมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับว่าไม่ได้ทํางานต่อแล้วตรงนี้ซึ่งทางสมาคมก็ได้มองไปนะครับให้มีคนขึ้นมาดูแลนั่นก็คือทางด้านของคุณเลิศศักด์นะครับประธานสโมสรเมืองเลยนะครับทีมดังจากศึก ไทยลีก 3, ส่วโซนตัวนอกเฉียงเหนือและอีกหนึ่งคนก็คือมาดามจอยนะครับรองประธานสโมสรหนองบัวนะครับทีมน้องใหม่หน้าเดิมนะครับของไทยลีกหนึ่งนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าสตาฟเนี่ยจะไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการดึงโคช้ชเข้ามาจากทีมไหนหรือทีมใดๆเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการตัดสินใจนะครับจากสมาคมแล้วก็ทีมงานของอ e ิชิอิรวมไปถึงตัวอ e ิชีเอเองด้วยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นอ e ิชีเอเองนะครับที่กลับมาแล้วก็ จะมาร่วมนะครับในการคัดเลือกเฮดโค้ดยูยี่สิบสามนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทางเทคนิคโค้ดหลังนะครับแล้วก็พัตุกด้วยนะครับในการร่วมพิจารณานะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าแคนดิเดตในการมาเป็นโค้ดยูยี่สิบสามเนี่ย อาจจะเป็นโค้ดจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับโค้ดจากทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยมีการส่งเรซูเม่น,นะครับหรือว่าประวัติส่วนตัวเนี่ยเข้ามากับทางสมาคมเนี่ยค่อนข้างเยอะและที่สําคัญนะครับมาซาทะอิชอิอิก็น่าที่จะรู้จักเป็นอย่างดีด้วยนะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายจะฟันธงเป็นใครแต่บอกได้เลยครับว่าตัวเต็งเนี่ยมาจากญี่ปุ่นรายต่อหลายรายนะครับแต่ยังไม่มีการฟัน ทงออกมาว่าจะเลือกใครกันแน่นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันโค้ชญี่ปุ่นมาไทยเยอะนะครับนักเตะไทยก็ส่งไปญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันนอกจากเอกนิตแล้วก็สุภโชคแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเป็นชันรงพมสีแก้วแล้วก็ยศสกรบุรุพานะครับเดินทางลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่กัมบะเรียบร้อยนะครับเป็น2แข้งดาวรุ่งของทัพฉลามชนเนี่ยนะครับซึ่งตกชั้นไปนะครับเดินทางไปถึงแดนประดิบแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของกัมบะนะครับชันรง พมสีแก้วและยศกรบุรพา2นะั้นเตะดาวรุ่งอของทีมชาติไทยด้วยรวมไปถึงชมบุรีนะครับก็ไปถึงเรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับจะมีเวลาไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นโชว์อะไรได้ต้องโชว์นะครับทีเด็ดต่างๆนาใส่ไปให้เต็มผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่านี่คือโอกาสแล้วซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูเขาดูจริงจังนะครับเขาดูไม่นานหรอกนะฮะถ้าเห็นปุ๊บมันมีฟอร์มมันมีแบบแววปุ๊บไปต่อได้ปั้นได้อายุยังน้อยเนี่ยโดยเฉพาะยศกรเนี่ยผมว่า น่าสนใจน่าสนใจนะครับโดยหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยไปถึงแล้วเนี่ยนะครับก็เข้าพบผู้บริหารรวมถึงแนะนำตัวกับทีมงานสตาฟโค้ดนะครับแล้วก็เยี่ยมชมส่วนต่างๆของอสโมสรน,นะครับและนอกจากนั้นนะครับชานะรง์แล้วก็โยศกรยังได้เจอกับยาซุฮิโตะเอนโดนั่นเองนะครับตำนานนักเตะก,กัมบ,บะโอซาก้าและทีมชาติญี่ปุ่นที่ลงเล่นให้กับสโมสรไปถึง605นัดนะครับลงเล่นให้กับทีมชาติไป152นัดอีกด้วยพร้อมถ่าย รูปนะครับก่อนที่จะทําการฝึกซ้อมมือแรกนั่นเองนะครับก็หวังว่าทั้งสองคนน่าจะเตะตานะครับทีมงานของโอซาก้าไม่มากก็น้อยแหละนะครับส่วนอีก2รายนะครับจากการท่าเรือครับเป็นสิทธาบุลล่ากับเฉลิมศักดิ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นทีรศักดิ์เผยพิมายนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนกระทันหัน การท่าเรือ FC ส่งสิทธาบุลลากองกลางดาวรุ่งและก็เฉลิมศักดิกข์ขีนะครับกองหลังคนสําคัญเดินทางไปฝึกซ้อมร่วมกับอวิสปาฟุกโกกะทีมพันธมิตรนะครับในศึกเจลกประเทศญี่ปุ่น10วันด้วยกันอันนี้ก็นานกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่และยังมีผลต่อการลุ้นเซ็นสัญญาค้าแข่งในอนาคตอีกด้วยการเดินทางไปฝึกซ้อมครั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชของอวิสปาเป็นฝ่ายพิจารณาเลือกนักเตะด้วยตัวเองนะครับโดยเฉลิมศักดิ์ในกองหลังทีมชาติไทยวัยปีได้รับโอกาสไปแทนีทรักดิ พิมายที่ได้รับ าการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าระหว่างฝึกซ้อมแล้วก็ต้องพัก1สัปดาห์สำหรับสิตทานะครับและเฉลิมศักดิ์เนี่ยจะไปฝึกซ้อมร่วมกับชุดใหญ่ของอวิสปาฟุกุกะตั้งแต่วันที่ 20- ถึง29กากรกฎานะครับก่อนกลับมาช่วยท่าเรือเนี่ยนะครับในฤดูกาลนี้เพื่อบุกไปเยือนน้องใหม่ระยอง FC วันที่10สิงหาคมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะมีนักเตะไทยเพิ่มเติมหรือไม่นะครับที่ได้อยู่ในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้้นๆก็ตอง ว่ายากนิดหนึ่งนะครับส่วนเกมวันนี้ครับชนาทิปครับจะเจอกับบรุษเซียดอตมุลนะครับวัดคุณภาพแข้งไทยกันไปเลยนะครับการเจอกับทีมระดับโลก รองแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกสโมสรโลกเนี่ยมันจะสู้ได้ไหมมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เขาเนี่ยสภาพร่างกายอาจจะยังไม่ได้พร้อมเท่าไหร่เพราะว่ากว่า,าจ,จะแข่งฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับนู่นเลยนะครับปลายเดือนสิงหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาของพวกเขาเนี่ยอาจจะยังมีพอสมควรในการเรียกความฟิตแต่ของไทยเนี่ยเดี๋ยวแข่งต้นเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีศักยภาพที่ฟิตมากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องรอดูแหละของยุโรปไม่ฟิตก็เหมือนฟิตนะครับเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไปฟังชนาทีมสง กระสินนะครับเจ้าตัวพูดอย่างไรก่อนเกมรวมไปถึงเฮดโค้ชของเสือเหลืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับในมุมมองของชนะทิพย์สงกระสินบ้างค่ะบรรยากาศการที่พอรู้ว่าบริษัทดอทมูลจะมาเยือนบีจีปทุมยเต็ดมันทำให้แบบแพชชั่นความมุ่งมั่นหรือว่าแบบความคึกคักตื่นเต้นในห้องแต่งตัวมันเพิ่มอรรถรสมากขึ้นไหมคะครับก็แน่นอนว่าดอทมูลเป็นทีมที่ ที่ใหญ่ันดับน่าจะอันดับแดของโลกสโมสรนนครับก็รู้สึกดีใจที่จะได้เจอพวกเขานะครับเขามีทั้งโค้ชมีทั้งผู้เล่นที่เป็นชั้นนําแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่น่าจะเป็นวัดคุณภาพของตัวนะักฟุตบอลไทยได้ดีเลยครับอืงั้นถ้าหากว่าพี่แนนถามว่าถ้าพูดถึงบรูซดอทมุลในมุมมองของเจหรือว่าภาพจํานึกถึงอะไรบ้างเอ่อแน่นอนว่าต้องชินจิคาคาวะอยู่แล้วครับ เพราะว่าเขาเป็นนักฟุตบอลเอเชียที่เขาผสวัลเ็จกับดอทมูลครับแล้วก็มากโกร้อยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนครับที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้ย้ายออกไปเติบโตจากจากดอทมูลแล้วก็ไปเติบโตข้างนอกต่อเป็นหนึ่งสโมสรที่เรียกว่าให้โอกาสกับเหล่าบรรดาผู้เล่นได้โชว์ศักยภาพเลยทีเดียวโดยส่วนตัวพรุ่งนี้ จะโชว์สกิลต่อหน้าเหล่าบรรดาดอทมุนให้เขาว้าวกับคำว่าชนาทิพย์สงกสินไหมคะก็ผมจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับเพื่อบีจีปทุมของเราแน่นอนว่าเขาเป็นทีมใหญ่จริงแต่น่าจะเป็นทีมที่พวกเราก็สามารถเตรียมตัวและสู้กับเขาได้ดีแน่นอนครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับผมสิ่งที่เป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนักเตะเอเชียที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับทางบริษัทดอทมุลในมุมมองของเขามองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญค่ะ with all the questions for the coach with all the asian players who've been with dortmund before what's is, what is a unique thing about the asian players what is the good things about them where they can play in europe and dortmund well i don't know if there is anything bad i can tell about them it's it's i have only very very positive uh, memories with all the asian players that i played together of course for us uh, shinji kagawa is a very very special Player and person, a friend, but uh, Asian players are very disciplined and um, very good football players. And uh, you can see it uh, now all with the national teams of, of Japan, etc. They have all have a, have a good, good national team, and uh, Asia, Asia is coming, and it's, it's a big part of football, and it's not the underdog anymore. So I, I like Asian players. นักกีฬาเอเชียเคยมีโอกาสได้ร่วมง,งานนะครับอย่างที่ดอนมุนก็ยกตัวอย่างจะเป็นชินจิคาก,ะกะวะนะครับนักบอลเอเชียโค้ชบอกว่ามีวินัยนะครับเ,เล่นฟุตบอลได้ดีนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างทีมชาติญี่ปุ่นปัจจุบันที่มีผลงานที่ดีด้วยนะครับก็ถือว่านักเตะเอเชียก็ถือว่าในสายตาของเขา,ามีคุณภาพครับ เอาล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์มาฝากกันแน่ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ